รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนเป็นคำขวัญของจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทยและเป็นจังหวัดปริมณฑลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง56กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนครปฐมสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือองค์พระปฐมเจดีย์ที่สูงตระหง่านและเห็นได้แต่ไกลเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิเจดีย์องค์นี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่6และเป็นเจดีย์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงกว่า150เมตรตั้งอยู่ในตัวเมืองนครปฐมภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธรูปศิลาขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐมอีกด้วยถัดจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ1กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์พระราชวังแห่งนี้ประกอบด้วยพระที่นั่งพระตำหนักและสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยรูปทรงการก่อสร้างทั้งแบบศิลปกรรมไทยศิลปกรรมยุโรปและศิลปะประยุกต์จากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันออกตามถนนเพชรเกษมประมาณ4กิโลเมตรก็จะได้พบกับวัดพระปฐมเจดีย์วรวิหารซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่สมัยทวารวดีอีกองค์หนึ่งที่ยังคงความสง่างามมาจนถึงปัจจุบันเมื่อสักการะองค์พระปฐมเจดีย์เสร็จแล้วขับรถย้อนไปทางกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษมอีกประมาณ20กิโลเมตรก็จะถึงแยกเข้าวัดไร่ขิงโดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงถัดมาก็จะพบกับตลาดน้ำดอนหวายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแห่งหนึ่งมีจุดเด่นด้านอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จที่หลากหลายและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในจังหวัดนครปฐมยังมีอีกหลายที่ที่รอคุณอยู่หากนักท่องเที่ยวมีเวลาก็ขอเชิญได้ที่จังหวัดนครปฐมนะคะไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go
อส่วนค่ะแล้วก็เป็นหอยทอดท่านลุงยังไงใครสนใจก็อย่าลืมมาแวะทานได้นะคะได้แล้วจ้าที่สามารถลูกค้าชอบสั่งคืออะไรบ้างคะก็มะม่วงน้ำปลาหวานนะก็มีกะปิหวานกะปิแห้งทั้งหมด3รายการกะปิแห้งโอ้ยงั้นหนูขอชิมหน่อยได้ไหมคะเนี่ยลองทานดูก่อนหน่อยครับสีสวยมากๆเลยนะคะจะได้รู้ว่ารสชาติอร่อยขนาดไหนรับอะไรดีครับเอาน้ำแครอทค่ะน้ำแครอทคุณผู้ชมคะน้ำเมื่อกี้ที่ฮักเกอร์ปั่นไปนะคะไม่รู้ว่าลูกค้าจะทานได้หรือเปล่ากลัวจะท้องเสียนะคะเนี่ยยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูร้านอื่นต่อเลยดีกว่าค่ะรอบตลาดดีแล้วนะคะมาก็ได้จัดมาแล้วนะคะตรงนี้ทั้งหมดนี้เลยนะซึ่งหิวมากๆแล้วก็เริ่มหน่วยแล้วด้วยก็เลยแอบได้ยินนะคะมาบอกค่ะว่าแถวอำเภอดอนตูมนะคะมีที่พักสุดเจ๋งที่นึงอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่พักเด็กๆเลยนะคะกับครูท็อปสวัสดีครับ May I help you? I need this one please โอ้สวัสดีครับเดี๋ยวฉันนั่งก่อนเลยนะคะขอบคุณนะคะ Wow so how come you come here by yourself so busy today in the kitchen And a lot of clients today right? A lot of clients today that's why I come to take care Oh my god thank you very much it's such an honor for me to be here today Well I've seen a lot of delicious food here Yep like so tasty คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพี่ชวรัตน์ค่ะ GM ของชวรัตน์รีสอร์ทนะคะได้ให้เกียรติมาอยู่กับฮาร์เกอร์ตอนนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าลูกค้าเยอะมากแต่ฮาร์เกอร์หิวมากทำไงดีคะคิดว่าจะอ้อนให้พี่ชวรัตน์ทำอาหารให้เราดีกว่านะคะ So I'm actually really hungry right now So I've heard you were chef before right Yeah more than 10 years 10 years Yeah work in the kitchen Oh my god Could you please cook anything for us today? Okay, why not? I will cook one of my favorite dish for you. Wow, okay, that's great. คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นบุญปากของฮาร์เกอร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ชวรัตน์ค่ะเขาจะลงมือทำอาหารให้เราทานเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเมนูจะเป็นอะไรนะคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูอาหารของเราวันนี้นะคะ So what's actually the special menu for today? Stir fry spaghetti withcrispy catfish นี่นะคะแล้วเมนูชื่อไทยล่ะคะชื่อว่าอะไรคะเมนูนี้สปาเกตตี้ผัดขี้เมาใส่ปลาดุกฟูโอ้โหเป็นแบบว่าอาหารฟิวชั่นครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้this one เอาหิวมากอยู่นะหิวมากค่ะหิวมากหิวมากก็ประมาณนี้หิวมากเบอร์ต้มเสร็จแล้วครับโอ้ยังไวค่ะคุณผู้ชมฮะที่จริงแล้วอะค่ะที่นี่เปิดมานานหรือยังคะชวรันเปิดมาประมาณ6ปีครับโอ้6ปีแล้วใส่น้ำมันก่อนนะครับโรงงานใส่น้ำมันก่อนแสดงว่าก็มีลูกค้าประจำเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย6ปีแล้วค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีผลตอบรับค่อนข้างดีคำว่าชวรันนี่มีความหมายซ่อนไหมคะความหมายของชวรันแปลว่าความหมายคือแสงสว่างพระท่านตั้งใ
นะครับพระที่ทางเรานับถือเนี่ยตั้งให้เป็นสิริชื่อที่ดีครับเป็นสิริมงคลค่ะแล้วภาษาอังกฤษนี่จะแปลว่าอะไรได้บ้างคะแสงสว่างเหรออืม lightning วะ lighting น่าจะเป็น bright หรือเปล่าความสว่างสวยภาษาอังกฤษวรรณคำนะคะ catfish ปลาดุกฟูค่ะคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้พี่ชวรัตเคยทำให้ครอบครัวทานบ้างไหมคะหรือว่าอันนี้หนูเป็นแบบว่าเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลย เพราะว่าส่วนใหญ่พี่จะอยู่ที่รีสอร์ทนะครับนะครับแทบจะทั้งชีวิตอยู่แต่กับรีสอร์ทร้อนนะฮะงั้นเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะทานหมดเลย แล้วนอกจากนี้แล้วคะสมมติว่าคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำบ้างคะที่นี่กิจกรรมภายในรีสอร์ทนะครับจะมีนวดแผนไทยมีคาราโอเกะมีสระว่ายน้ำซึ่งมีสไลเดอร์สระว่ายน้ำของเรามี2สระนะครับมีจักรยานน้ำงั้นถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ชวรัตช่วยพาหนูไปเที่ยวแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมในรีสอร์ทได้ไหมคะได้เลยครับตื่นเต้นมากเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึกว่าอยู่ไหนหายไปเปลี่ยนชุดมานี่เองจ้าสวัสดีหลังจากทำกับข้าวแล้วนะครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซะหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกิจกรรมต่อกันเลยดีกว่านะคะจ้าเดี๋ยวพี่จะพาไปชมบริเวณภายในว่าชาวรันรีสอร์ทมีอะไรบ้างนะครับพี่จะพาน้องไปดูนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนั้นตามมาเลยดีกว่าค่ะจ้าจ้าพี่ชาวรันขับเองเลยขับเองเลยจ้ะลองเลยนะคะเยอะมากอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเยอะมาก Did you see that a lot of fishes here เยอะมากนะคะเยอะในนี้จะร่วมแสนตัวครับเยอะมากหัวปลาวิ่งชนใจเย็นลูกใจร้อนนิดนึงคุณทางบ้านสนใจที่จะมาพักนะคะที่นี่คุณชวรัตน์มีอะไรแนะนำคุณผู้ชมไหมคะตัวชวรันรีสอร์ทก็จะมีบริการในส่วนของห้องพักร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงนะครับคือรองรับได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีหลายท่านไม่เข้าใจนะครับว่าไม่พักแล้วเข้ามาใช้บริการร้านอาหารได้ไหมได้นะครับได้เลยครับผมแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เลยครับได้เลยไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะใครสนใจอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชวรัตน์มากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชวรันรีสอร์ทรวมถึงพาไปลุยกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทำอาหารให้ฮาร์เกอร์ทานด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวท้ายที่สุดนี้นะคะฮาร์เกอร์อดจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะขอตัวไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปเล่นสไลเดอร์ก่อนนะคะคุณผู้ชมด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่ขออัปเดตข่าวแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันเลยนะคะกับ Tourism News เมื่อวันที่13ถึง21กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีได้จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นณบริเวณบ้านไทยและวิถีไทยโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาตำรับพระโอสถพระนารายณ์ขึ้นและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อโอสถพระนารายณ์กู้ไทยกู้แผ่นดินโด
ดยวิทยากรที่มากความสามารถทั้ง3ท่านอีกด้วยทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องโอสถพระนารายณ์ก่อนดีกว่านะคะว่าโอสถพระนารายณ์คืออะไรเราคงเคยได้ยินนะครับว่าในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าองค์พระมหากษัตริย์นะครับท่านจะทำอะไรจะมีการจดบันทึกครับไว้เป็นหลักฐานค่อนข้างจะมากเลยนะครับทีนี้การจดบันทึกอันนั้นเนี่ยหลายฉบับครับสับสนไปนะครับเนื่องจากว่าเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยพม่าฆ่าศึกเนี่ยนะครับก็ใช้ตำรับตำราเหล่านี้มาใช้ในการสุมเพลิงในการล่องเอาทองคำไปเนี่ยนะครับก็ตำรับตำราเราหายหมดเลยทีนี้เป็นที่โชคดีมากครับที่องค์สมเด็จพระนารายณ์นะครับท่านเสด็จประทับที่ลพบุรีเนี่ยเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากว่าท่านจะประทับอยู่ลพบุรีทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวนะครับเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาในช่วงฤดูฝนเท่านั้นเพื่อจะประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆนะครับเพราะนั้นในช่วงที่ท่านประทับอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าเกิดการเจ็บป่วยอะไรนะครับก็มีหมอหลวงตามมาดูแลนะครับมาถวายการรักษาพระองค์ท่านท่านรู้เรื่องกับผมไหมครับครับเราใช้กันอย่างนี้เขาเรียก OPD คู่ขนานกันไปทำความเข้าใจกันให้ได้ไม่เช่นนั้นชีวิตนี้แผนไทยกับแผนปัจจุบันมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องโดยเด็ดขาดโทษเขาไม่ได้ไม่ใช่โทษบอกแผนปัจจุบันมันไม่ตกระเบิดใจรับแผนไทยแผนปัจจุบันรังแกแผนไทยเขาไม่รู้ถือว่าเขาไม่ผิดไม่รู้จริงๆนะครับพี่ภูมิปัญญาของเราผมว่าเช่นเดียวกับหมอบุญกับอาจารย์มู่ห่วงแหนตำรับเนี่ยโอสถพระนารายณ์เราประจำจังหวัดลพบุรีแล้วก็โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอาจารย์โรคเท่าที่ศึกษามาเจอจุดเด่นอะไรในคัมภีร์พระโอสถพระนารายณ์บ้างคะจุดเด่นจริงๆก็มีเยอะมากนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมีการผสมผสานกันใช้คือใช้ทั้งไม่ใช่พืชอย่างเดียวนะครับมีใช้ทั้งสารเคมีด้วยนะครับซึ่งถือว่าในสารเคมีเช่นอะไรคะเช่นจุลศรีซึ่งจริงๆคือคอปเปอร์เนี่ยนะครับใช้ทองแดงนะครับมาผสมนะครับซึ่งจริงแล้วดูแล้วโอ้โหไม่น่าจะนั่นได้เลยมีที่บุกมีที่บุกด้วยครับใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เอามากินทีละเยอะๆนะครับเอามาใช้ทีละนิดนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าตื่นตาตื่นใจสองคือว่าไอ้การใช้ขี้ผึ้งเนี่ยสมัยปัจจุบันเรารู้สึกมันธรรมดานะครับแต่ในสมัยอดีตเนี่ยผมถือว่ามันทำยากพอสมควรนะครับซึ่งก็มีอยู่ในตำรานี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพครับว่าในอดีตเนี่ยตัวสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงนะครับปัญหาตัวยาอะไรได้บ้างมันมีต้นอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีประเพณีนะครับแพทย์หลวงสมัยก่อนนะครับจะได้รับตะบองแดงกับย่ามแดงตะบองแดงนี่คือเป็นอาญาสินใช่ไหมครับเป็นอาญาสินว่าเข้าไปเก็บยาในบ้านใครก็ได้นะฮะพอเห็นต้นยาอยู่ที่บ้านนี้เดี๋ยวบอกไม่ให้เข้าไปแล้วก็โชว์ย่ามกับตะบองปั๊บไปเก็บได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เห็นว่าโอ้เรามีวัฒนธรรมในการที่จะปรุงยาสำหรับแพทย์ประเพณีแบบนี้ด้วยนะครับชวาลันรีสอร์ทนะคะไปเลยฟรีๆค่ะถามว่าชวาลันรีสอร์ทตั้งอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรค่ะยังไงรีบๆตอบกันเข้ามานะคะที่ไลน์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเหมือนเขียนฮาก้ากับรายการ I Travel แล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าทุกวันศุกร์เวลาเดิม 6:30 เป็นต้นไปค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ฮาก้าขอตัวไปเลนส์สไลเดอร์ก่อนนะคะคุณผู้ชม See you next time. Bye. สวัสดีค่ะ